ปิดท้ายกันที่ข่าวของนักร้องสาวพี่ทาทายังนะคะที่ก็โสดมานานหลายปีค่ะแต่ว่าจู่ๆเนี่ยก็ออกมาโพสต์ภาพคู่กับหนุ่มนายแบบคนหนึ่งนะคะจนหลายคนก็ลุ้นเลยค่ะว่านี่เป็นการเปิดตัวความรักครั้งใหม่หรือเปล่าคะเนี่ยเป็นโสดมานานหลายปีค่ะสำหรับทาทายังจนแฟนๆก็รอนะคะว่าเมื่อไหร่เธอจะมีความรักครั้งใหม่มาเติมเต็มสักทีหลังจากที่ได้ปิดฉากความรักกับอดีตสามีเมื่อปี2563ที่ผ่านมาแต่ล่าสุดเนี่ยทำเอาแฟนคลับฮือฮาเลยค่ะเพราะว่าพี่ทาทาได้เผยภาพคู่กับหนุ่มบุ๊กสิทธิพัฒน์นะคะที่มีดีกรีเป็นนายแบบซึ่งภาพนั้นเนี่ยก็ดูมีความสนิทสนมกันจึงทำให้ถูกจับโยงค่ะว่ามีความสัมพันธ์พิเศษกับทาทาหรือเปล่าก่อนที่ต่อมานะคะพี่ทาทาก็ได้โพสต์ภาพฝ่ายชายแบบเต็มๆลงในไอจีครั้งคราวนี้เหล่าแฟนคลับก็เริ่มจับตาถึงความสัมพันธ์แล้วล่ะค่ะว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบไหนกันแน่ซึ่งยังไงก็คงต้องรอฟังจากปากเจ้าตัวกันนะคะ